สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มโพสต์เจอตำรวจกลางดึกเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นและชาวโซเชียลจำนวนมากเมื่อได้มีผู้ใช้ Facebook ได้เผยแพร่เรื่องราวดีๆของตำรวจจราจรท่านหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือประชาชนที่รถยางรั่วซึ่งผู้โพสต์ Facebook ชื่อสุรศักดิ์ได้โพสต์ข้อความและภาพใจความว่าขอบคุณพี่ตำรวจใจดีว่าด้วยเรื่องคือเมื่อคืนผมขับมอเตอร์ไซค์ออกจากบิ๊กซีเอ็กตราตอนนั้นเวลาประมาณ 20:45 แล้วรถเกิดยางรั่วที่ตรงทางออกของห้างพอดีผมมากัน3คนผมเมียและลูกของผมแล้วผมหันไปเห็นพี่วินมอเตอร์ไซค์กับพี่ตำรวจใจดีคนนี้เลยเข้าไปถามว่าแถวนี้มีร้านปะยางไหมพี่ตำรวจเลยบอกว่าให้เมียกับบุตรสาวของผมซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของแกไปแล้วผมก็ขับตามไปที่ร้านแกพาไปร้านที่1ร้านปิดแล้วครับแล้วก็เลยไปร้านที่2ก็ปิดแล้วครับพี่ตำรวจยังพาไปร้านที่3ร้านยังเปิดอยู่ครับผมนี่โล่งอกเลยครับแต่พอไปถึงร้านช่างบอกไม่มียางเปลี่ยนผมเนี้ยเศร้าเลยพี่ตำรวจบอกว่ามีอีกร้านนึงแกเลยพาไปอีกร้านนึงร้านที่4เปิดครับโอเคสรุปว่าที่ร้านที่4เลยขอขอบพระคุณพี่ตำรวจมากๆนะครับที่ช่วยเหลือประชาชนตำรวจเนื้อดีต้องชื่นชมสภ.คอหงครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ